ทางบ้านถามมาว่าลูกเป็นชาวต่างชาติเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยากให้ญาติมิตรที่เป็นชาวต่างชาติหันมาสนใจเรื่องการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเช่นเดียวกับลูกจะต้องทำอย่างไรคะคุณโยมทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นความดีสากลเลยนะการเอื้อเฟื้อมีน้ำใจแบ่งปันกันจะเป็นคนชาติไหนภาษาไหนก็ยอมรับว่าดีทั้งนั้นการรักษาศีลโดยไม่ไปฆ่าไปเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ไปลักขโมยของใครไม่เจ้าชู้ไม่โกหกเขาหรือว่าไม่ดื่มสุรายาเมายาเสพติดใครๆก็ว่าดีการนั่งสมาธิทั้งโลกยอมรับว่าดีแล้วทั้งนั้นดังนั้นทานศีลภาวนาเป็นความดีสากลเราสามารถชวนญาติพี่น้องเราเองมาได้เริ่มต้นเนี่ยย้อนถ้าคนไทยแล้วก็ชวนให้ทานง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเริ่มจากสมาธิก็ได้เอาผลการวิจัยทางการแพทย์ไปให้ดูเลยแล้วชวนนั่งสมาธิพอได้นั่งสมาธิใจนิ่งแล้วจะชวนรักษาศีลและชวนให้ทานได้ง่ายขึ้นก็จะครบทั้งทานศีลภาวนาเจริญพร